20สิงหาคมพุทธศักราช2564ซึ่งทั้งหมดมี5ช่วงเวลาตั้งแต่25กรกฎาคมมา5ช่วงผมพูดทุกวันเลยนะครับแล้วก็ย้ำว่าตัวแปรต้นคือเชิงสถิติซึ่งมันทำให้เห็นว่าอะไรเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะหนักขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าอัฟกานิสถานสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้จะพ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางและกำลังมารุกฝั่งเอเชียแต่การเสียฟอร์มคราวนี้จำได้ไหมผมเคยเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์เขาถอยทางยุทธศาสตร์และก็จะรุกทางยุทธวิธีเห็นหรือยังฮะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสหรัฐอเมริกามีความชอบธรรมในการจะอ้างเหตุในการรุกในอัฟกานิสถานทันทีนะครับแล้วก็อ้างว่ากลุ่มที่ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะดำเนินการเอาคืนนะครับอย่างเต็มสูบเรื่องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานจะไม่สงบแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับน่าจับตามองโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและสถานการณ์โควิด-19 ตะวันออกกลางกลับมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีระเบิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นที่สนามบินกรุงคาบูมีคนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า30รายมีทหารสหรัฐอเมริกาได้รับบาดเจ็บ13รายนะครับแล้วก็เครื่องบินรบของทหารตาลิบันถูกยิงระหว่างเทคออฟนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP และรอยเตอร์นะครับรายงานตรงกันนะครับว่าเหตุเกิดบริเวณ1ในประตูนะครับทางเข้าสนามบินฮามิดกาไซนะครับที่กำลังพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่ต้องการอพยพออกจากอัฟกานิสถานในช่วงบ่ายเชื่อว่าเป็นฝีมือระเบิดฆ่าตัวตายนะครับพยานในเหตุการณ์ระบุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตพบมีเจ้าที่สหรัฐอเมริการ่วมอยู่ในกลุ่มได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนเครื่องบินของทางทหารอิตาลีถูกมือลึกลับยิงใส่ระหว่างเดินทางออกจากสนามบินนะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้รับรายงานสรุปการระเบิดที่สนามบินเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ท่าดีของการโจมตีดังกล่าวซึ่งปรากฏว่ามีการออกมายอมรับนะครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไอซิสนะครับในขณะที่เครื่องบินรบของสหรัฐนะครับกลัวถูกมิสไซล์โจมตีลงจอดสนามบินกรุงคาบูแบบร่อนควงสว่านนะครับนาวิกโยธินผู้ดีนะครับวอนตาลิบันเปิดนะครับทางอพยพสัตว์200ตัวออกจากอัฟกานิสถานนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านับตั้งแต่22สิงหาคมเป็นต้นมาเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกต่างใช้เทคนิคการลงจอดวิธีปลอดภัยชั้นสูงนะครับด้วยการลงจอดแบบพิเศษที่เรียกว่าควงสว่านและยิงพลุเพื่อเบี่ยงเบนไม่ให้มิสไซล์เข้ามาถึงเครื่องบินได้นะครับท่ามกลางข่าวกรองน่าเชื่อถืออาจมีการโจมตีสนามบินกรุงคาบูนะครับซึ่งปรากฏว่าขณะที่องค์กรสิทธิสัตว์อัฟกานิสถานนะครับซึ่งเป็นอดีตนาวิกโยธินของอังกฤษผู้ตั้งกลุ่มเรียกร้องนะครับไปยังตาลิบันเพื่อเปิดทางให้นำสัตว์ที่ถูกช่วยออกมา200ตัวเข้าไปในสนามบินเพื่อรอแอร์ลิสออกนอกประเทศนะครับซึ่งก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาก่อนนะต่อมาก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่มีการตะวันตกก็เตือนไอซิสก็จ้องจะโจมตีระเบิดที่กรุงคาบูหลายชาติยุติการอพยพแล้วขณะที่จีนและรัสเซียประกาศจับมือป้องกันต่างชาติแทรกแซงอัฟกานิสถานอเมริกันและพันธมิตรเรียกร้องให้พลเรือนของตนเองนะครับทั้งอเมริกันออกจากสนามบินกรุงคาบูเนื่องจากมีความเสี่ยงเป็นเป้าโจมตีของการก่อการร้ายของกลุ่มไอซิสนะครับขณะที่กองทัพฝ่ายตะวันตกต้องรีบเร่งอพยพคนให้ได้มากที่สุดก่อนขีดเส้นตายสิ้นเดือนโดยที่ฝรั่งเศสยุติภารกิจอพยพตั้งแต่26สิงหาคมแล้วและคาดว่าเนเธอร์แลนด์จะตัดสินใจแบบเดียวกัน
ด้านผู้นำจีนและรัสเซียหารือกันทางโทรศัพท์สนับสนุนไม่แทรกแซงและเคารพในเอกราชประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานป้องกันพลังต่างชาติไม่ให้เข้าทำการแทรกแซงทำลายอัฟกานิสถานก็เป็นวิธีการกันของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนหลั่งน้ำตานะครับปฏิญาณจะเอาคืนล่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังยอดดับพุ่งทหารสหรัฐอเมริกาตาย13พลเรือนกว่า172คนเจ็บอีกกว่าพันรายนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาออกแถลงการต่อประชาชนนะครับหลังทหารสหรัฐอเมริกา13นายเสียชีวิตบนพลเรือนอีกกว่า72รายบาดเจ็บ 1,338 คนพร้อมประกาศตามล่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังสั่งจัดการไอซิสนะครับเคที่อยู่เบื้องหลังซีเดนนะครับรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของอัฟกานิสถานเปิดเผยผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าไม่ต่ำกว่า140คนชาวอัฟกันเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า60คนนะครับส่วนทหารสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตอยู่13รายได้รับบาดเจ็บ18รายนะครับหลังระเบิดที่เชื่อเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสเคนะครับที่ปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานแต่ถ้าว่าสปุตนิกนิวส์นะครับสื่อของรัสเซียเพิ่มเติมว่ามีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเป็น103คนโดยรวมพลเรือนของอัฟกัน90คนทหารสหรัฐอเมริกา13คนแต่ในรายงานของเจ้าที่ของกาดิบันในวันศุกร์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสียชีวิต72คนจากเดิม60คนซึ่งตาลิบันยังเปิดเผยต่อสปุตนิกว่ามีจำนวนผู้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น 1,338 คนแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการออกแถลงการต่อประชาชนชาวอเมริกันหลังรายงานนะครับไปทั่วถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของอเมริกันนะครับในการแถลงการของโจไบเดนนะครับ AP รายงานว่าในช่วงเวลาพบว่ามือระเบิดฆ่าตัวตาย2คนนะครับและกลุ่มมือปืนก่อการร้ายนะครับโจมตีกว่า1ในระเบิดทำให้ตกลงไปในคลองน้ำทิ้งอยู่ใกล้เคียงซึ่งมีระดับความสูงของน้ำนะครับระดับเข่าชิ้นส่วนร่างกายกระจายและระเบิดจุดที่2นะครับเกิดขึ้นในโรงแรมบารอนที่เมื่อไม่กี่วันก่อนพบว่ามีคนจำนวนมากได้แก่พลเรือนของอัฟกันและก็อังกฤษอเมริกันถูกบอกให้ไปรวมตัวรอที่แห่งนี้ซึ่งล่าสุดนะกลุ่มไอซิสก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุวางระเบิดจริงในขณะที่กลุ่มตาลีบันนะขอให้ผู้หญิงทำงานอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เหตุโจมตีของกลุ่มตาลีบันไอซิสก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะประกาศเป็นคนทำสังหารพลเรือนนะครับอัฟกันอย่างน้อย80คนทหารสหรัฐ13รายตาลีบัน28รายนะครับกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาสามารถอพยพนะชาวอเมริกันที่กำลังพยายามหลบหนีออกจากกลุ่มตาลีบันนะครับเตรียมตัวเพื่อรับมือการถูกโจมตีหลังจากที่ระเบิดฆ่าตัวตาย2รายมือปืนอีกจำนวนหนึ่งของกลุ่มอิสลามิสต์เข้าทำการโจมตีฝูงชนของอัฟกานิสถานจำนวนมากบริเวณด้านนอกสนามบินกรุงคาบูนะครับโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆกันนะครับสังหารพลเรือนไปอย่างน้อย60คนพลเอกแฟรงค์แมคคอซีผู้บัญชาการทหารกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจอพยพจากสนามบินคาบูแถลงว่าการโจมตีเกิดขึ้นจะไม่หยุดยั้งนะฮะสหรัฐอเมริกาอพยพชาวอเมริกันและชาติอื่นๆและเที่ยวบินออกจากกรุงคาบูยังคงดำเนินต่อไปเขาระบุด้วยว่าสนามบินยังคงปลอดภัยในส่วนใหญ่รวมทั้งกำลังใช้เส้นทางอื่นในการเอาผู้อพยพเข้ามาด้วยโดยเวลานี้มีคร่าวๆประมาณ 5,000 คนกำลังรอที่บริเวณสนามบินเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากที่เท่าที่ตะวันตกนะเตือนภัยว่าการจะเกิดการโจมตีครั้งใหญ่เร่งให้ประชาชนออกจากสนามบินทว่าคำแนะนำส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับการตอบสนองจากชาวอัฟกันมากนักนะครับซึ่งกำลังพยายามดิ้นรนหลบหนีออกจากประเทศในระยะเวลาไม่กี่วันที่เหลือซึ่งฝ่ายตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินการอพยพก่อนที่จะปิดฉากในวันที่31สิงหาคมกลุ่มอิสลามิสต์นะครับหรือไอซิสออกมาอ้างความรับผิดชอบการสังหารครั้งนี้ผ่านช่องทางข่าวอามักของพวกเขาเครือข่ายไอซิสในอัฟกานิสถานเวลานี้ปฏิบัติการอย่างรุนแรงยิ่งกว่ากลุ่มตาลิบันมากพวกเขานะฮะทำหน้าที่สหรัฐอเมริกาในการตอนแรกรายงานว่ามาวิกโยธินเจ็บ
เสียชีวิต11คนนะครับแล้วเข้าห้องฉุกเฉินแล้วต่อมาก็เสียชีวิตตอนนี้ก็มีรายงานว่า13รายนะครับสำหรับการระเบิดที่เกิดขึ้นในโรงแรมบาวรอนหรือบริเวณใกล้โรงแรมแห่งนี้นะครับมีผู้คนจำนวนมากนะครับที่อยู่ใกล้จุดรวมพลไม่กี่วันนะครับแต่โฆษกตาลิบันนะครับบอกว่าการระเบิดเหล่านี้บางครั้งเป็นการที่กองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาทำลายอุปกรณ์ของพวกเขาเองนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในขณะที่เหตุการณ์สำคัญนะก็ปรากฏว่าเรื่องของโควิด-19 ญี่ปุ่นก็มีการระงับวัคซีนของโมเดอร์นากว่าล้านโดสพบปนเปื้อนนะครับยอดรายวันเกาหลีใต้ทุบสถิติเคสใหม่ออสซี่ทะลุ1,000รายญี่ปุ่นนะครับระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับของโมเดอร์นา 1.63 ล้านโดสนะครับหลังจากรายงานจากผู้จำหน่ายว่าพบการปนเปื้อนในวัคซีนบางขวดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่เกาหลีใต้รายงานยอดผู้เสียชีวิตรายวันจากโควิด-19 สูงทำสถิติจากออสเตรเลียยังคุมเดลต้าไม่อยู่ล่าสุดนะเคสใหม่เพิ่มขึ้นทะลุจำนวน 1,000 รายเลยทีเดียวในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันนะเริ่มต้นส่งวัคซีนจากโครงการโควิดนะครับเป็นครั้งแรกให้กับเอเชียนะครับแอฟริกาถึงแม้จะมีข้อสงสัยในประสิทธิภาพและผลข้างเคียงก็ตามรอยเตอร์และองค์การอนามัยโลกนะครับรอยเตอร์รายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีแผนจะเริ่มต้นมอบวัคซีนจีนนะครับทั้งชิโนแวคแล้วก็ซิโนฟาร์มนะครับผ่านโครงการโควิดให้กับชาติต่างๆในเอเชียและแอฟริกาจำนวน100ล้านโดสภายในเดือนหน้าถือว่าเป็นการส่งมอบวัคซีนจีนครั้งแรกผ่านโครงการนี้รอยเตอร์รายงานว่าการเริ่มต้นการมอบวัคซีนผ่านโครงการโควิดนะครับไปยังชาติต่างๆเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาปัญหาการขาดแคลนวัคซีนโควิด-19 ที่ยังคงไม่สามารถทำตามคำมั่นนะครับที่ได้ให้ว่าการส่งมอบให้ได้ถึงจำนวน 2,000 ล้านโดสภายในปีนี้แต่หลังจากปัญหามากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาซัพพลายการจำหน่ายการส่งออกส่วนใหญ่มาจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตเจ้าใหญ่ซึ่งปรากฏว่าติดโควิด-19 ด้วยในขณะที่ไต้หวันก็มีการทุ่มงบ 1.44 พันล้านฮะขับเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ซึ่งก็เตรียมเอามาต้านจีนรัฐบาลไต้หวันฮะประกาศวงเงินงบประมาณปีหน้านะฮะคือเพิ่มขึ้นโดยไม่มากนักจากเดิมไม่มากนักแต่มีการจัดสรรก้อนใหญ่จำนวน 11,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 47,100 ล้านบาทนะครับสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่สะท้อนความพยายามเสริมเขี้ยวเล็บนะครับเพื่อทำการต่อต้านภัยคุกคามจากจีนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตอนนี้ก็คงจะชัดเจนนะว่าเขามีการเตรียมพร้อม ในการรับมือกับจีนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับว่าไปตามสถานการณ์โดยเฉพาะในตะวันออกกลางตอนนี้ต้องยอมรับนะครับสถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นหลังจากที่กลุ่มตาลิบันประกาศเส้นตายนะครับที่จะให้มีการถอนทหารนะครับของกลุ่มนาโต้นะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาออกจากอัฟกานิสถานภายใน31สิงหาคมอย่างไรก็ตามนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ประกาศนะครับบอกว่าจะถอนทหารให้ได้ตามกำหนดเวลาในส่วนของแต่ละประเทศที่กลุ่มนาโต้ที่เข้าไปรุกรานในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอัฟกานิสถานก็ยืนยันว่าจะถอนให้ทันนะครับในขณะที่การแถลงการควรจะเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติทุกอย่างกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นยกเว้นบริเวณสนามบินกรุงคาบูซึ่งฝ่ายที่เคยต่อต้านกลุ่มตาลิบันก็พยายามหลบหนีออกนอกประเทศตาลิบันนะครับก็มีการประกาศนะครับบอกว่าไม่ต้องหลบหนีออกไปเขายอมที่จะให้อภัยกับทุกคนและเตือนให้ผู้หญิงยังคงอยู่ที่บ้านต่อไปในขณะที่สถานการณ์กลับมาเข้มข้นมากขึ้นที่ปรากฏว่าเกิดการวางระเบิดเกิดขึ้นในสนามบินกรุงคาบูมีทหารอเมริกันมีประชาชนอัฟกานิสถานได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการประกาศนะครับที่จะทำการล้างแค้นในขณะที่เหตุการณ์โควิด-19 ก
ครงการโควิดนะครับซึ่งเป็นโครงการประเทศที่ยากจนองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้มีการเริ่มแจกวัคซีนไปสั่งเอเชียกับแอฟริกานะครับในประเทศที่ยากจนในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกากำลังรุกไปยังสิงคโปร์รุกไปยังเวียดนามโดยให้การสนับสนุนเวียดนามด้วยการจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC สาขาสหรัฐอเมริกาอยู่ในเวียดนามเพื่อทำการช่วยเหลือโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในเวียดนามในเวลานี้โดยมีรองประธานาธิบดีหญิงนะฮะซึ่งเป็นสัญชาติอินเดียนะครับเชื้อสายสัญชาติอินเดียเดินทางนะครับมาทำการเจรจาขณะที่องค์การอนามัยโลกก็เตือนนะครับโควิด-19 กำลังระบาดในเอเชียอย่างหนักและให้ทำทุกวิธีทางในการแก้ไขปัญหาโควิด-19ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนเลยนะว่าเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานนะครับเกิดขึ้นในเชิงสถิติหลังจากวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ซึ่งทั้งหมดมี5ช่วงเวลาตั้งแต่25กรกฎาคมมา5ช่วงผมพูดทุกวันเลยนะครับแล้วก็ย้ำว่าตัวแปรต้นคือเชิงสถิติซึ่งมันทำให้เห็นว่าอะไรเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะหนักขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าอัฟกานิสถานสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้จะพ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางและกำลังมารุกฝั่งเอเชียแต่การเสียฟอร์มคราวนี้จำได้ไหมผมเคยเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์เขาถอยทางยุทธศาสตร์และก็จะรุกทางยุทธวิธีเห็นหรือยังฮะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสหรัฐอเมริกามีความชอบธรรมในการจะอ้างเหตุในการรุกในอัฟกานิสถานทันทีนะครับแล้วก็อ้างว่ากลุ่มที่ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะดำเนินการเอาคืนนะครับอย่างเต็มสูบเรื่องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานจะไม่สงบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตาลิบันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไอซิสที่ก่อเหตุในครั้งนี้ในขณะที่มีการถอนทหารออกไปแต่อย่างไรก็ตามมันสร้างความชอบธรรมให้นะครับกลุ่มนาโต้เข้ามารุกในอัฟกานิสถานและสามารถที่จะอ้างเหตุนะฮะในการสนับสนุนทางอ้อมในกลุ่มของไอซิสเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกศัตรูและเอาศัตรูรบกับศัตรูคอยดูหรือยังอ่ะคอยดูให้ดีนะหลังจากนี้เป็นหลักการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกานะครับที่กำลังเร่งปฏิกิริยานะครับในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดนะครับองค์การอนามัยโลกย้ำนะครับบอกว่าจะต้องทำทุกวิธีทางในการแพร่ระบาดสกัดการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแพร่ระบาดโควิด-19 กำลังหนักทั้งเรื่องโควิด-19 ทั้งเรื่องตะวันออกกลางน่าจับตามองฮะทุกอย่างเกิดขึ้นและหนักขึ้นหลังจากวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ในเชิงสิทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะหนักขึ้นถึง5เท่าเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
อยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น